งสุดท้ายของรายการ Entertainment News กับช่วง Present Entertain บันเทิงใหม่แกะกล่องและตอนนี้นะคะเราก็อยู่กับคุณนันสุนันทาค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะจริงๆชื่ออะไรนะคะอาจจะชื่อนันสุธาด้วยค่ะไม่แน่ใจเลยนะคะตอนนี้มันสลับกันสลับกันนิดนึงนะคะแต่จริงๆเขาชื่อคุณนันสุนันทาใช่ครับโอ้โหไม่ค่อยชินเลยนะคะมาในรูปอย่างนี้ให้เรียกว่าไม่ต้องมีคุณเนาะไม่ต้องมีคุณมันดูคุณรู้ห่างไกลเป็นพี่นันแล้วกันนะคะโอเควันนี้พี่นันมาพร้อมกับซิงเกิลใหม่ล่าสุดใช่ครับผมฟื้นยิ้มใช่ไหมฮะใช่ค่ะเนื้อหาเพลงเป็นยังไงครับก็กำลังพูดถึงเหมือนกับเวลาที่เราต้องอยู่ในสถานการณ์ที่เราต้องเจอกับคนที่เราเคยรักแล้วเวลามันอาจจะผ่านมานานละไม่ได้เจอไม่ได้ทักทายกันแต่ว่าพอเรากลับมาเจอกันเงี้ยสิ่งแรกเราทำได้ไหมแค่อาจจะแบบฝืนยิ้มให้เขาทั้งที่ใจเราอาจจะยังไม่พร้อมประมาณนี้ค่ะโอ้ยนี่มันก็เป็นประสบการณ์ของหลายๆคนนะนี่เพิ่งถ้าจะอินขนาดเนี้ยคือประสบการณ์ตรงปะเนี่ยจริงๆก็เคยเกิดขึ้นนะส่วนตัวแค่รู้สึกว่าคงจะเจอทุกคนที่เคยอกหักมันต้องผ่านประสบการณ์เรื่องของความรักที่เฮ้ยเราไม่ได้อยากจะทำอันนี้แต่เราต้องทำเราต้องฝืนตัวเองทำเพราะว่ามันอาจจะเป็นมารยาทมันอาจจะเป็นสิ่งที่ทุกคนบอกให้เราทำมันอาจจะเป็นสิ่งที่แบบต้องฝืนที่จะทำมันเลยเข้าใจแล้วก็ทำให้เพลงนี้เวลาที่นันร้องเวลาที่ร้องรู้สึกว่าเอ้ยมันเข้าใจเนื้อเพลงทุกประโยคเลยทุกท่อนเลยแล้วเวลาที่รักทักเนทอะค่ะได้ฝืนทักไหมคะฝืนทุกวันนี้ก็แบบเฮ้ยเนทเนี่ยนี่ฝืนยิ้มนะเนทเฮ้ยเรารักกันรักกันอ๋อรักกันอันนี้ไม่ฝืนนี่ไม่ได้ฝืนผมว่าพูดถึงซิงเกิลนี้ครับผมการทำงานยากง่ายขนาดไหนเป็นครั้งแรกที่อัดเพลงนานประมาณ6วันเฮ้ย6วันเลยอะครับนี่คุณร้องวันละท่อนหรือยังไงคะไม่เคยมีใครถามขนาดนี้เลยนะอยากรู้ต้องบอกว่า6วันเพราะว่าอาจจะด้วยเราอาจจะยังไม่ได้ชินกับวิธีการร้องแบบนี้นะคะเพราะเพลงนี้จะเป็นเหมือนแบบว่าเป็นป๊อปที่มีความมันโซ่หน่อยๆอะไรเงี้ยแล้วก็ค่อนข้างที่จะต้องร้องให้มันมีไดนามิกมากขึ้นก็เลยเป็นประมาณ6วันที่กว่าจะเสร็จได้อะไรเงี้ยค่ะอ๋อคือแบบว่าร้องแล้วแบบโปรดิวเซอร์ไม่พอใจอะไรอย่างงี้ก็แบบมาใหม่ใช่เอาใหม่เรื่อยๆแล้วเพลงนี้โปรดิวเซอร์เขาบอกพิเศษมากๆมีใครบ้างคะโปรดิวเซอร์เนี่ยเป็นพี่ปอยพอร์เทรตซึ่งเป็นเจ้าพ่อเพลงเศร้าอยู่แล้วส่วนเขาเรียกว่าเป็นคนที่แต่งเพลงให้นะคะต้องกราบขอบคุณนะคะพี่บอยไตรด้วยนะคะเป็นแบบเป็นพระคุณมากเลยนะคะสำหรับเพลงนี้ได้พี่พลอยไตรแต่งเพลงให้เลยอ่ะพี่นันคือดีมากๆอ่ะดีมากต้องค่ะด้วยแล้วเพลงก็เพราะจริงๆเราได้ฟังแล้วก็แบบยิ่งได้ชม MV ก็แบบมันยิ่งอินขึ้นไปอีกด้วยเล่นเองด้วยถูกเป็นยังไงบ้างคะกับ MV นี้ตอนแรกก็ไม่ได้จะเล่นเองจะเป็นร้องซิงค์อย่างเดียวทีนี้ก็คุยกับพี่ที่เป็นพี่พุ่งกับ MV พี่คังว่าพี่คังนั้นอยากให้มันพูดถึงตัวนั้นแบบพูดถึงเรื่องราวที่มันเคยเกิดขึ้นจริงอะไรเงี้ยค่ะก็เลยคุยกันว่าสุดท้ายลองเป็นเราไหมเล่นดูพี่เขาก็ยังไม่แน่ใจตอนแรกว่าเราจะเล่นได้ไหมก็อย่างที่เห็นใน MV ก็ประมาณนั้นเท่าที่ทำได้เล่นได้แหมคุณผ่านการแสดงมาเยอะแยะมากมายอยู่แล้วไปดูนี่เล่นดีมากนะค่ะแบบเกือบร้องไห้จริงๆอ่ะเพราะเขาเห็นเขาหัวเราะใช่ไหมคะหรืออะไรไม่ร้องไห้สิร้องไห้เล่นดีมากจริงเป็นไงกระแสตอบรับเป็นไงโปรปล่อยออกมาโอ้ยเหนื่อยมากเลยค่ะรายการที่เหนื่อยมากเลยกับพิธีกรไม่เหนื่อยสิคะคือจริงๆตอนที่ถ่ายมีออกมาก็ไม่ได้คิดว่าจะมีคนที่ดูมากมายเพราะว่าคือเพลงเนี่ยค่อนข้างที่จะต้องใช้เวลาฟังหน่อยส่วนตัวนะคะแล้วก็เนื้อหามันค่อนข้างที่จะลึกพอสมควรตัว MV ก็ด้วยที่อาจจะไม่ได้เฉลยตั้งแต่ต้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่พอ MV ปล่อยออกมาแล้วก็มีหลายคนที่ชื่นชอบรวมถึงแบบฟีดแบคที่แบบเออในของการแสดงก็ดีใจปีใช่ก็คือแฟนๆก็ดีใจแล้วก็ชอบประมาณนั้นครับแล้วเห็นร้องไห้มันต้องบิ้วอารมณ์ยังไงบ้างอ่ะจริงๆแทบไม่ได้บิ้วเลยนะแค่เหมือนกับเราเก่งอยู่แล้วอย่างนี้แค่เหมือนกับเราแบบนึกย้อนไปว่าเฮ้ยตอนที่เราเคยเป็นตอนนั้นเรารู้สึกยังไงแล้วสิ่งที่มันเกิดขึ้นนะตอนนั้นมันก็ย้อนกลับมาเป็นภาพที่แบบแฟลชแบ็คมาใหม่ว่าอ๋อมันเราเป็นอย่างนี้นี่เองแต่ว่าณตอนนั้นมันอาจจะไม่ได้มีการระบายอารมณ์แบบนี้มันอาจจะไม่ได้เป็นสถานการณ์นี้แต่อารมณ์มันประมาณนี้แหละก็เลยถ่ายทอดออกมาได้ครับผมแล้วนอกจากเพลงนี้แล้วยังมีผลงานอื่นอีกไหมแน่นอนนะคะทางช่อง True For You นะคะเร็วๆนี้กับละครเรื่องเวลาในขวดแก้วอ๋อเล่นเป็นขวดใช่ไหมคะเดี๋ยวค่ะไม่มีขวดนะคะเล่นเป็นแก้วเล่นโอ๊ยเนี่ยค่ะเหนื่อยไหมคะเหนื่อยเล่นเป็นป้อมนะคะเล่นกับพี่เต๋าเศรษฐพงศ์น้องใบเตยนะคะแล้วก็เป็นวีเจนันอยู่ที่ช่องทูมิวสิกนะคะรายการท็อปทูทีนทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เจอกับน้องเนสตลอดเลยเดี๋ยวแป๊บนึงผมสงสัยละครคาแรคเตอร์เป็นยังไงฮะ
ก็คือป้อมเนี่ยจะเป็นเพื่อนกับนัทคือถ้าใครเคยดูอันนี้เป็นละครรีเมคนะคะอ๋อเหรอคะใช่ค่อนข้างที่จะลึกนิดนึงอยากให้ลองดูนะคะอีกเวอร์ชันหนึ่งสำหรับเวลาในขวดแก้ว2015ค่ะต้องรอติดตามเดี๋ยวสุดท้ายแล้วให้ฝากผลงานเพลงนี้หน่อยค่ะก็ฝากไว้ด้วยนะคะกับเพลงฝืนยิ้มนะคะสามารถดาวน์โหลดได้แล้วนี้ที่ดอกจันทร์492222โทรออกกด36อันนี้จะเป็นรหัสดาวน์โหลดทุกเพลงนั้นเลยไม่ว่าจะเป็นหรือว่าเธอข่าวร้ายหรือเปล่าขอให้มันจริงแล้วก็เพลงนี้ฝืนยิ้มค่ะครบถ้วนเลยวันนี้ขอบคุณพี่นันมากๆนะคะที่มาร่วมขอบคุณค่ะวันนี้ไม่ได้ลาไปเฉยๆเพราะว่าเขาเตรียมเพลงมาร้องสดๆให้เราได้ฟังด้วยกับเพลงฝืนยิ้มค่ะวันนี้รายการของเราก็หมดเวลาลงแล้วนะคะใช่ครับผมอย่าลืมนะฮะกลับมาติดตามสกู๊ปข่าวแบบ Exclusive 5วัน5รูปแบบพวกเราเช่นเคยนะครับใช่ค่ะกับรายการ Entertainment News นะคะก็ได้เจอกับแขกสุดพิเศษในช่วงเบรกสุดท้ายต้องติดตามนะคะทุกวันจันทร์ถึงศุกร์ค่ะเวลาเที่ยงถึงเที่ยงครึ่งนะคะและช่วงเช้าค่ะหลังเคารพธงชาติ 8:00 น. ถึง 8:30 น.ทางช่อง True For You ให้คุณมากกว่าความบันเทิงค่ะครับผมสำหรับวันนี้นะพวกเราทั้ง3คนขอลากันไปก่อนนะครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะจะดีใจที่ได้ฟังหรือเปล่าเมื่อมีคนเล่าเรื่องเขากับเธอก็รู้ว่าความจริงควรจะยินดีแต่บางทีมันก็เผลอไม่อยากให้เป็นแบบนั้นไม่ต้องเจอคงไม่เจ็บเท่าไรห่างกันให้ไกลคงยิ่งดีกับฉันไม่อยากเจอเลยแต่ก็ไม่รู้ทำไมวันนี้เราถึงต้องบังเอิญเจอกันก็ไม่รู้จะฝืนยิ้มไว้ได้นักเนียนแค่ไหนแสดงอาการให้เธอสงสัยหรือเปล่าเห็นอะไรที่มันเศร้าฉันบ้างหรือไม่ตายแต่เพียงหัวเราะฟื้นเวลาที่เราคุยกันให้เธอเห็นว่าฉันไม่ได้เป็นอะไรแต่รู้ไหมมันคือยิ้มทั้งที่ใจไม่ใช่เลยไม่รู้จะฝืนยิ้มไว้ได้นับเนียนแค่ไหนแสดงอาการให้เธอสงสัยหรือเปล่าเห็นอะไรที่มันเศร้าๆในดวงตาฉัน